สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรียานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่ราศีถัดมานะจ๊ะเข้าคลิปปกติกันแล้วมากันที่ราศีสิงค์ค่ะ20ถึง31มกราคมนี้อาจารย์ทำงานราชานะโอเคไหมเรามาดูกันว่าสิงค์จ๋าความรักของคุณการงานการเงินของคุณในระยะเวลาสั้นๆไพ่ของอาจารย์อดีตปัจจุบันและอนาคตบางเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วบางเรื่องยังไม่เกิดบางเรื่องกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดได้หมดนะจ๊ะมาดูเถอะมาดูเถอะมาเดี๋ยวนะเก้าอี้อาจารย์ก็เนาะมาสิงห์จ๋าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมอาจารย์ดูถึงพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณเป็นแทมเพลนเดี๋ยวมาดูการงานการเงินและก็ชีวิตโดยรวมๆของคุณนะคะการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณวิ่งตามอะไรอยู่จ๊ะวิ่งตามอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างเครียดนอนไม่ค่อยหลับจิตตกอ่ะไพ่ใบแรกของสิงค์ค่ะเป็นทำพลันทำพลันคือการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายแผนกหรือต่อเติมบ้านหรือเปล่าจ๊ะมีการมีเกณฑ์ของการย้ายแผนกไปทำงานที่ดีกว่าได้ตำแหน่งที่สูงกว่าหน้าที่การงานดีกว่านะจ๊ะสิ่งที่คุณวาดฝันไว้มันเป็นจริงแล้วนั่นแหละถ้าคุณหวังไว้ในเรื่องของการทำงานก็จะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่คุณเองอาจจะไม่แน่ใจกับสิ่งที่คุณได้รับนั้นไม่แน่ใจไม่มั่นใจเกิดอาการรังเรหรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์คนไม่เห็นด้วยในการที่คุณจะโยกย้ายตำแหน่งหรือการงานก็มีคนขัดขวางอยู่นะนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปทำบุญเหรอไปทำบุญอาจจะมีเกณฑ์ของการไปทำบุญไหว้พระขอพรมาขออะไรจ๊ะขอให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าขอให้ความรักดีๆขอให้ชีวิตดีๆยังมีเครื่องค่าใช้จ่ายรายจ่ายปัญหาหนักยังมีอยู่เป็นเนืองๆค่ะรายจ่ายที่ต้องประคับประคองหรือรายจ่ายเกิดมาจากบ้านเกิดจากการบิวอินตับแต่งบ้านสร้างบ้านเรือนซ่อมแซมอะไรเงี้ยสร้างบ้านใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางระยะสั้นๆการเดินทางงานยังมีปัญหาอุปสรรคมากพอสมควรนะแต่คุณจะไปได้แหละมีคนขัดขวางเยอะเหมือนไอเดียของคุณการที่คุณจะทำงานแล้วมีคนขวางในองค์ประชุมอะไรอย่างเงี้ยมีคนขวางเยอะการงานยังเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเหน็ดและหนาวแต่ก็คุณจะมีความพยายามในการที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาในสิ่งที่คุณเจอในหน้างานให้สำเร็จลุล่วงเพียงแต่มีความเครียดนั่นแหละนะมีความเครียดแต่คุณใจหนักแน่นพอค่ะสิงคุณเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นพอแล้วก็นิ่งเอาความนิ่งสยบทุกอย่างนะคะมาดีลุกดีทุกอย่างดีหมดงานก็ค่อนข้างจะมีปัญหานั่นแหละปัญหาไม่ยากค่ะปัญหาเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไขในรายวันกับการปัญหาของการทำงานเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีความขัดแย้งระวังความขัดแย้งในองค์ประชุมการขัดแย้งในผู้ร่วมงานงานดูโดดเด่นไปในเรื่องของการทำงานนะคะปัญหาที่มีเล็กๆน้อยๆยันปัญหาบ้านปลายไปใหญ่โตแต่คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ความวุ่นวายกับคนเยอะๆอ่ะถ้าคุณมีลูกน้องเยอะคุณมีคนในสังกัดที่คุณต้องควบคุมเยอะความคิดมันหลากหลายคุณต้องประคับประคองดีๆอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดความวุ่นวายความระส่ำระสายความแตกแยกในที่ทำงานจะมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนี้นะคะบางทีคุณต้องคุยการเจรจาจะนำมาซึ่งข้อบรรลุณข้อยุติในเรื่องของความแตกร้าวนั้นได้นะคะโอเคไหมแต่ไม่ต้องห่วงหรอกคุณมีศักยภาพแห่งการทำงานได้ดีคุณจะเอาอยู่นั่นแหละแต่มันแค่กุ้มแค่เครียดต้องคอยแก้ปัญหา
ต้องคอยจัดการอยู่ตลอดเวลามันเหมือนทำงานแล้วไม่จบไปเลยอ่ะมันมีงานที่วนมาให้เราต้องตามแก้ไขในปัญหาเดิมๆอารมณ์นี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานเหรอจ๊ะนี่ในใจ ความรักค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการทำใจใครบางคนที่อยู่ในใจเดอะสตาร์มหาราศีกุมคุณดิวกับกุมธนูพฤษภน้ำกรกฎมีนพฤศจิกมีใจวิ่งตามใครบางคนแต่ความรักนี้มันไม่สมหวังเพราะมีใครในบางคนมีความสัมพันธ์ที่เกิน2คนขึ้นไปคุณอาจจะไปนำปัญหาหรือคนอื่นนำปัญหาในเรื่องของความรักมาให้ก็ได้รักยังมีปัญหามีอุปสรรคมากมายก่ายกองเพราะรักนี้มันมีคน2เกิน2คนขึ้นไปเครียดนั่นแหละจัดการได้ไหมล่ะก็น่าจะได้ความนิ่งของคุณจะสงบทุกอย่างได้ค่ะแล้วก็การทำใจบาลานซ์จิตใจขอดูซิว่ารักของคุณจะเป็นยังไงความรักไม่โดดเด่นเลยนะมีเรื่องวนๆเวียนๆซ้ำซากไปมามีคนมาขอความช่วยเหลือมั้ยมีคนมาขอยืมตังค์มีคนมาขอความช่วยเหลือหรือคุณอาจจะอยู่ในความรักที่ต่างคนต่างผลประโยชน์คุณได้ความสุขเขาได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยเปป้าสิงเปป้า คือเดี๋ยวก็มีเรื่องนู้นมาให้ช่วยเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้มาให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์ประมาณนั้นบางทีคุณก็อาจจะอยากจะตัดความรู้สึกเหล่านี้บางทีเป็นคนดีเกินไปเป็นคนดีเกินไปก็ลำบากเออประมาณนั้นมีเรื่องวนเวียนค่าใช้จ่ายที่ต้องวนเวียนค่ะคนที่ให้มาช่วยก็ให้เราช่วยอยู่นั่นแหละไม่ช่วยตัวเองอะไรงี้เวลาคุณเดือดร้อนไปหาคนช่วยได้ไหมไม่ได้อย่างเนี้ยโฟกัสกับครอบครัวค่ะเรื่องอย่างอื่นคุณพยายามจะทิ้งมันไปถ้ากลัวตัวคุณเองนะมีความสุขกับครอบครัวอ้อมกอดที่สมบูรณ์แบบอ้อมกอดที่ดีที่สุดคือครอบครัวค่ะคุณเป็นคนรักครอบครัวรักพี่รักน้องจริงๆแล้วอะไรที่คุณสามารถช่วยได้คุณจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะเป็นคนใจดีอ่ะเหมือนเป็นคนโหดนะแต่จริงๆแล้วลึกๆเป็นคนใจดีค่ะอารมณ์นั้นการงานยังต้องต่อสู้ค่ะความรักรักทางกายไหมมีรักบางรักที่ได้ยุติไปแล้วมีรักบางรักที่ต่างคนต่างไปแล้วนะคะรักบางรักหมายถึงคนที่คุณเคยคิดถึงคนที่คุณอยู่ในใจคนที่คุณเคยรักทางกายต่างชาติต่างภาษาได้รักทางไกลได้ต่างจังหวัดได้คนเนี้ยคุณแบกพักหยุดนิ่งมาแล้วเพราะว่าทำไมอ่ะเพราะว่าความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถให้ความชัดเจนต่อความรักความสัมพันธ์ใดๆได้นะคะคุณก็เป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะลักษณะของสิ่งเป็นอะไรที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วค่ะความคิดของคุณถูกต้องและเป็นใหญ่ความรู้สึกของคุณถ้าใครจะเข้ามาอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้ก็ต้องหมายความว่าคุณจะต้องพออกพอใจในคนคนนั้นและคนคนนั้นต้องทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ไม่งั้นคุณก็ไม่เอาอะไรที่เข้ามาทำให้คุณเป็นทุกข์คุณไม่เอาค่ะอะไรก็ตามที่มีข้อต่อรองไม่เอาค่ะยุ่งยากลำบากใจไม่เอาทั้งนั้นนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับกรกฎค่ะไฟแม่สิงห์ธนูอ่ะไปดูใครที่คุณรักกันรักไม่โดดเด่นใน EP นี้ในปลายเดือนนี้มุ่งแต่งานแค่การงานปัญหาก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเครียดจะตายอยู่แล้วงานเยอะจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันว่าคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงใครกันคือคนที่คุณรักอยู่ในใจใครกันนะทำให้สิงยอมสยบสิรุราบได้เนี่ยกุมหัวใจคุณไว้ได้ก็ไม่ธรรมดาละค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยค่ะเขายังรีรอเขานิ่งเขาเฉยเขาพยายามควบคุมตัวเองดูแลเรื่องของการทำงานคนที่เด็กกว่าค่ะคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้หรือคนรักนี้อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมหรือเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานได้คนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ชอบให้คำชี้แนะคอยสั่งสอนผู้อื่นเป็นเด็กกว่าแต่มีความคิดมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นปรารถนาคุณคิดถึงเขาหรือคนนี้คนรักเก่าคนรักเก่าอยู่ๆก็คำนึงถึงหวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างเราสองคนชีวิตเขามีความสุขดีคนฉลาดค่ะคนฉลาดคนตรงไปตรงมาเขาอาจจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในสายงานวิชาชีพหรือมีหน้ามีตาทางสังคมชีวิตเขาเป็นเดอะซันค่ะมีความสุขในที่ของเขากับงานของเขาค่ะเขาเป็นคนรักพี่รักน้องชอบดูแลครอบครัวเหมือนกันความรักนี้ยังคงมั่นคงค่ะ
ถ้าคุณกับเขาไม่ได้ดีลกันแล้วเนี่ยเขายังรอข้อความอยู่นะรอข้อความรอการอธิบายรอการtake action จากคุณอยู่ไม่ว่าเขาจะเคยถามอะไรคุณไว้ไม่ว่าเขาจะเคยบอกอะไรคุณไว้เขายังรอคอยอยู่เสมอทั้งที่เขาก็คิดว่าการรอคอยนั้นน่ะมันไม่สมหวังหรอกเขาคิดไปเองเขารอไปเองมากกว่าแต่ว่าเขาก็ยังตัดใจไปได้แค่นั้นเองคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นคนที่มีชอบตื่นชอบความตื่นเต้นรักอิสระชอบอะไรแปลกใหม่ชอบการเดินทางเด็กกว่าก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้อ่ะ10 20ถึง31มกราคมนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดมีอะไรจะกระเตื้องขึ้นบ้างไหม2ดาบเกิดการไม่ตัดสินใจมีการส่องกันอยู่7ถ้วยความฝันเท่านั้น The World ฝันว่าเขาจะกลับมาฝันว่าเขาจะอยู่ตรงนี้คุณมีคนเยอะสิงช่วงนี้มีคุณมีรู้สึกไหมว่าตัวเองมีเสน่ห์มากๆเลยมีแต่คนมานำเสนอนำเสนอตัวเองนำเสนอว่าเขาชอบคุณออกอาการมาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะระวังคนแทงข้างหลังด้วยนะคะหรือคุณไปแทงข้างหลังใครเขาการแทงข้างหลังคือการพูดไม่จริงพูดปดพูดไม่หมดการคบซ้อนการคบซ้อนคุณมีคนค่อนข้างมีความรักในความลับอยู่และคุณคนเป็นคนค่อนข้างมีโปรไฟล์ที่ดีเพราะฉะนั้นคนก็เข้าถึงเยอะเข้าหาเยอะมาแล้วแต่คุณว่าคุณจะตัดสินใจเลือกไหมแต่อาจารย์มองเห็น2ดาบของคุณเนี่ยคุณก็เฉยๆนะแต่ก็ภูมิอกภูมิใจมันหน้ามันตาในตัวเองว่าตัวเองมีเสน่ห์ดีแต่ว่าจะเอาใครสักคนเขาเอาไหมเขายินยอมพร้อมใจไหมรักยังเป็นแค่ความฝันไหมคนที่เข้ามาจริงจังได้ไหมเดอะสตาร์ราศีกุมค่ะกำลังบาลานซ์จิตใจแล้วเริ่มต้นใหม่กับใครหรอขอดูอีกใบเด็กคุณอาจจะดีลกับราศีกุมก็ได้เริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณรอคอยค่ะคุณยังรอคอยเขาอยู่คนที่เขาเคยทุ่มกายทุ่มใจทุ่มเทกับคุณคุณอยากให้เขากลับมาอยู่ตรงนี้แต่เขานิ่งไปเขาไม่ทักไม่ทายไม่ตอบน้องคุณเลยคุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่ก็ไม่ได้เป็นไรอ่ะไม่มีเขาก็อยู่ได้ล่ะแต่ว่าก็คิดถึงเขาถ้ามาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเพจออฟคัพเด็กกว่าโอ้ยเขารักคุณนะคุณไปเจอคนที่เขารักคุณด้วยหัวใจขึ้นมาแล้วล่ะเขาค่อนข้างจะรักคุณแหละเขาขี้น้อยใจเขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณค่ะเขาคิดยังไงเขาเห็นคุณเป็นคนขี้น้อยใจไม่พูดไม่จาแล้วก็ไม่แสดงออกอะไรทั้งนั้นมีความเย่อหยิ่งเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็อยากกลับมาแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเดอะเดวิลเขายังไม่เคยลืมคุณได้คุณยังเป็นบาดแผลในใจคุณยังเป็นความทุกข์ในใจคุณยังทำให้เขาลืมไม่ลงคุณยังสร้างทุกข์ในใจให้เขาแม้นยามหลับยามนอนยามฝันยามตื่นคุณเป็นยังไงกับเขาเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าคุณน่ะมีความสัมพันธ์หลายคนเพราะคุณแค่อยากได้ในเรื่องของ18บวกไหมคุณชอบ18บวกเหรอสิง18บวกคุณรุ่มหลงกับคนเยอะแยะคนเข้ามามากมายเลือกไม่หวัดไม่ไหวจะสร้างกรรมกับใครต่อไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้อ่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเขาอยากเทคแอคชั่นอะไรกับคุณบ้างสิ่งที่เขาอยากทำอะไรเขาอยากทำเขาจะทำไหมคิดถึงมากเลยเหนื่อยเหลือเกินอยากวางลงสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือเขาต้องการหัวใจเขาคืนน่ะถึงแม้นเขาจะชอบถึงแม้นเขาจะรักถึงแม้นเขาจะเจ็บแค่ไหนแต่เขาก็จะพยายามตัดใจให้ได้ค่ะคุณอาจจะดีลกับจัสติกราศีตุลเขาเหนื่อยเขาบอกว่าเขาเหนื่อยกับความรักครั้งนี้มากแล้วเขาเครียดกับความรักครั้งนี้มากแล้วเขาเจ็บกับความรักครั้งนี้มากแล้วสิ่งที่เขาอยากทำคือลืมเลือนค่ะสิ่งที่เขาอยากทำคือตัดใจให้ได้ค่ะเขาไม่เทสค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ครับเขาต้องการอะไรกับคุณเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ต้องการความรักทูออฟคัพเขารู้ว่าคุณรักเขามั้งหรือเคยพูดถึงความรักเคยบอกว่าต่างคนต่างรักกันหรือเปล่าแต่ทะเลาะกันไปซะก่อนแต่ทะเลาะกันไปแล้วก็แยกทางกันไปซะก่อนหรือเปล่า
เขาบอกเขารักคุณ Ace of Cup 2 of Cup ครับครับครับเขายังเฝ้ามองคุณอยู่ที่ในที่ไกลๆค่ะเขายังไม่เคยลืมคุณเลยถึงแม้เราจะห่างกันแยกกันไปนานแค่ไหนเขายังไม่ได้ลืมคุณเลยเขาอยากได้อะไรในความรักครั้งนี้เขาต้องการความรักต้องการความจริงใจเขาขี้หึงขี้หวงนะเขาบอกว่าอยากให้คุณอยากให้คุณพูดถึงความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันอาจจะคุยกันน้อยมากสื่อสารกันน้อยมากต้องการรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของคุณในการไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวในการกระทำที่ตรงไปตรงมาคำพูดมีการกระทำด้วยสิ่งเขาอยากได้คือพูดมาตรงๆเลยทำมาตรงๆเลยบอกกันตรงๆเลยว่าจะยังไงยังรักกันอยู่ไหมหรือคุณแต่จริงๆคำตอบของคุณนะมันเป็นคำตอบที่เขารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ได้รักอารมณ์อย่างนั้นอ่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณพัชสิงห์The Tower รู้สึกผิดหวังในตัวคุณมากค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกสิ่งที่เขาอยากบอกคือเขาอยากจะตัดใจคุณออกไปจากชีวิตของเขาความรู้สึกของเขาความทรงจำของเขาอยากลืมเลือนอดีตที่ผ่านมาไม่อยากจำอะไรเกี่ยวกับตัวคุณอีกเลยอยากจะลบล้างความจำอยากจะลบล้างความรู้สึกเพื่อที่จะตัดใจให้ได้เราเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเริ่มต้นใหม่กับวันข้างหน้าที่ไม่มีอะไรที่ค้างจากคาใจที่ทำให้เขาต้องเป็นทุกข์เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคนนี้แต่ว่าเขาเป็นคนรักใครรักจริงดูเหมือนเขามีคนเข้ามามากมายดูเหมือนเขามีเสน่ห์เยอะแยะแต่จริงๆเขารักใครเขารักจริงแล้วก็โฟกัสกับสิ่งนั้นค่ะเขาค่อนข้างผิดหวังในตัวคุณสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคือผิดหวังในตัวคุณมากผิดหวังเพราะว่าเขามองคุณดีมากเขามองคุณเป็นคนเก่งเขาเชื่อถือเขาศรัทธาเขาชื่นชมแต่สิ่งที่คุณทำกับเขามันคือสิ่งที่สวนทางในความคิดของเขาค่ะขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่แนะนำให้กับสิงห์ในด้านของความรักค่ะจัดการกับอารมณ์อารมณ์คุณอะสิงห์คุณเป็นคนนิ่งก็จริงแต่เวลาคุณวิ่งคุณเหวี่ยงคุณจะแรงมากเลยนะแรงไม่ยั้งอะเอาแต่ใจสูงนะจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้มองตัวเองในกระจกบ้างฟังคำคนอื่นบ้างฟังความคิดเห็นของชาวบ้านบ้างคุณไม่ได้ถูกที่สุดในจักรวาลนี้ความคิดของคุณน่ะเจรจาพูดบ้างอยากได้อะไรก็พูดก็เจรจาถามไถ่พูดคุยปรึกษาหารืออย่าเอาแต่นิ่งอย่าเอาแต่อีโก้สูงส่งนักปาฏิหาริย์มีอยู่จริงค่ะทำมืออ่ะโอเคถ้าคุณร้องเรียกหาปาฏิหาริย์ในความรักความสัมพันธ์หรือเรียกร้องหาความรักแล้วรอให้ปาฏิหาริย์รอให้โชคช่วยรอให้บุญกรรมช่วยชาตินี้คงไม่ได้ปาฏิหาริย์นั้นการมีปาฏิหาริย์ใดๆก็ตามก็ต้องลงมือทำด้วยลงมือปฏิบัติด้วยลงมือถ้าอยากได้รักก็ต้องไปจีบถ้าอยากได้เขาคืนมาก็ต้องไปคุยไปง้อแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่พูดไม่จาคุณอยากได้คุณต้องการคุณส่งกระแสจิตไปชาตินี้คงไม่ได้รักแน่นอนอยากได้อะไรก็พูดออกไปค่ะการเก็บความรู้สึกไม่ใช่ว่าจะดีการพูดออกไปตรงๆการคุยกันตรงๆแล้วการพูดมันจะดีกว่าการที่เงียบเพราะความเงียบไม่ได้บ่งบอกอะไรความเงียบคนอ่านใจไม่ถูกค่ะไม่ใช่มีกุมารทองจะได้กระซิบบอกกันได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นต้องมีการเจรจาต้องจัดการอารมณ์ตัวเองอย่าเอาอารมณ์ให้มากนักแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณต้องการโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันค่ะ